คราวนี้มาดูตัวอย่างที่4กันในโปรแกรมตัวนี้จะมีรูปแบบสำเร็จรูปมาให้ก็คือ Instant Project มาให้ว่าฉากไตเติ้ลจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีตัวอย่างมาให้เนี่ยเราลองคลิกดูแล้วก็ลองเล่นดูเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะเป็นเทมเพลตให้เราก็เลือกดูก็จะทำให้การนำเสนองานสวยขึ้นเช่นเงี้ยแล้วก็เราก็เลือกเลือกเนี่ยเลือกดูเดี๋ยวมาลองดูวิธีใช้ดูแล้วก็เลือกดูตัวไหนมันสวยๆแล้วก็เอามาใช้นะเราก็เอาให้มันเข้ากับโปรเจกต์งานของเราว่าเราจะทำงานออกมาในแนวไหนอย่างเช่นเลือกใช้ตัวนี้ลองเพลย์ดูก็ดูน่าตื่นเต้นดีลองเลือกใช้ดูก็ลากมาเลยปุ๊บมันจะทำงานให้เราอัตโนมัติทั้งหมดเลยเนี่ยคือประหยัดเวลาเราเลยล่ะเราก็เลือกมาใช้ทีนี้ตัวที่เราจะเปลี่ยนตัวแรกเลยเช่นนี่หนังสือเราก็เปลี่ยนเลยจะให้เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นอะไรแล้วก็มาเลือกตัวหนังสือของเราตรงนี้ก็คลิกเปลี่ยนที่ตัวหนังสือของเราก็จะเป็นคลิกที่ตัวหนังสือนี่คือตัวหนังสือของเราเนี่ยเวลามันออกมาก็จะเป็นตัวหนังสือที่ออกมาแทนอย่างนี้นะนี่คือพอเปลี่ยนตัวหนังสือเห็นไหมอันนี้ตัวที่สองที่เปลี่ยนก็คือนี่รูปภาพเนี่ยแล้วก็เอารูปภาพเรามาใส่นะวิธีก็คราวนี้เราก็มาเปลี่ยนภาพในส่วนของมันเราก็คลิกคลิกที่คลิปนี้ก็ได้นะคลิกที่นี้ก็ได้นะเสร็จแล้วก็มาคลิกขวาที่ตัวคลิปตัวแรกตรงนี้ที่เป็นเลขหนึ่งแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือก repeat clip นะเราจะเลือกอะไรอ่ะสมมติเลือกเป็นวิดีโอก็ได้หรือจะเลือกเป็นรูปภาพมาแทนก็ได้สมมติเลือกเป็นรูปภาพมาเงี้ยเราก็ไปหารูปภาพลงมาจากรูปภาพที่เราเตรียมไว้แล้วก็รูปภาพมาใส่เนี่ยได้รูปภาพหนึ่งรูปภาพแล้วตัวที่2ก็เหมือนกันก็จะเป็นวิดีโอหรือภาพอะไรก็คลิกขวาที่คลิปแล้วก็เลือก repeat clip แล้วเลือกวิดีโอแล้วเลือกโฟโต้จะเอารูปภาพไหนมาใส่ก็เลือกดูสมมติว่าเอาภาพนี้สมมตินะแล้วก็ตัวที่3ก็เหมือนกันทำเหมือนกันก็คลิกขวาแล้วเลือก repeat clip เลือกโฟโต้นะสมมตินะเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันสมมตินะขึ้นอย่างเงี้ยนะเพียงเท่านี้ไอ้เทมเพลตที่มันมีให้อยู่เนี่ยเพียงเท่านี้เราก็จะได้งานวิดีโอที่ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดทำใหม่เยอะแยะใช่ไหมภาพก็จะออกมาสวยงามแบบนี้มีเสียงพร้อมด้วยเราจะเปลี่ยนเสียงก็ได้คือเราจะเปลี่ยนเสียงก็ได้นะเสียงเพลงนี้เราไม่เอาเราจะเอาเพลงอื่นมาใส่แทนก็ได้ก็ลบเสียงไปแล้วเสียงมาใส่อันนี้ก็คือในส่วนของ Instant Projectอันนี้ beginning ก็คือตอนเป็นฉากไตเติ้ลเริ่มต้นมันก็ยังมีสมมติในกลางเรื่องเนี่ยมันก็จะมีวิธีนำเสนอในกลางเรื่องใช่ไหมมันจะไปให้มันเรื่อยๆแบบนี้อันนี้กลางเรื่องซึ่งในกลางเรื่องเนี่ยเราตกแต่งเองก็จะทำให้ระยะยากเนี่ยคือตรงตามใจแล้วนะส่วนตอนจบนี่ ending ตอนจบก็มีให้เลือกอีกก็ควรจะเลือกให้มันตรงกับธีมที่เราเลือกไว้นะอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ย beginning เราใช้ธีมตัวเนี้ย T15 ตอนจบเราก็เลือก T15 เหมือนเดิมนะจะเป็นอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ย
ก็คือเลือกมันตรงกับธีมของมันอันนี้สำเร็จรูปเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มีอันนี้จะรวมหมดเลยไอ้ที่เป็นคอมพิวต์สำเร็จเลยตั้งแต่ไตเติ้ลไปจนถึงกลางเรื่องไปจนถึงตอนจบเลยอันนี้ก็เลือกเอามีเราก็ตกแต่งทีนี้ที่ง่ายๆที่เราทำก็เลือกแบบ beginning กับ ending ก็พอลองเล่นดูตัวไหนที่เราถูกใจแล้วก็จำไว้แล้วก็ไปเล่นนะอันนี้คือเกี่ยวกับ instant project ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดู